่าวดึกทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงถึงกับได้เข้าไปโผกอดพี่ก้อยชลินีและต้องเสียน้ำตากันเลยครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนบรรยากาศครับในห้องประชุมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอุ๋งอิ๋งขอเรียกว่าห้องดำแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนห้องที่ให้ทุกคนเนี่ยออกมาแสดงความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อองค์กรและโลกโซเชียลนะครับทุกคนวันนี้อุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องพูดได้ดีมากๆเลยนะครับอุ๋งอิ๋งครับก็เผยว่าตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้จักคำว่าโซเชียลอุ๋งอิ๋งถูกบูลลี่มาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าตาเสียงร้องแม้กระทั่งมือของน้องอุ๋งอิ๋งถูกบูลลี่มาสารพัดครับทุกคนหนึ่งสิ่งเลยครับทุกคนที่น้องยึดมั่นนั่นก็คือความดีและฝ่าฟันมันมาได้แล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องถ้าวันนั้นอุ๋งอิ๋งไม่มี FC แฟนคลับที่คอยเป็นเกราะคุ้มกันให้ไม่มีแม่หน่อยพ่อเอกที่คอยเป็นกำลังใจให้คอยถามเสมอว่าไหวไหมลูกและมีพ่อโจที่เป็นกุนซือที่ดีมากๆให้ลูกสาวนะครับเพื่อที่ลูกสาวเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในการเสพโซเชียลพ่อโจนะครับคือกุญแจหลักสำคัญเลยที่ไปไขให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงมีเกาะคุ้มกันบนโลกโซเชียลแล้วก็เปิดใจรับคอมเมนต์ดีๆมากกว่าคอมเมนต์ลบๆบนโลกโซเชียลบอสโจนี่คือเป็นคนที่คือเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะกับโซเชียลเขาก็สามารถถ่ายทอดให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้อุ๋งอิ๋งก็เผยนะครับว่าถ้าวันนั้นไม่มีพ่อโจไม่มีFC แฟนคลับไม่มีพ่อเอกแม่หน่อยที่คอยให้กำลังใจน้องคอยเป็นกำลังใจให้กับน้องอุ๋งอิ๋งก็ไม่มีวันนี้เหมือนกันนะครับความอดทนล้วนๆเลยนะกับการอยู่บนโลกโซเชียลนะครับทุกคนวันนี้ต้องขอชื่นชมจริงๆในคำพูดขององค์อิงนะครับน้องเก่งแล้วก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งคำพูดวันนี้องค์อิงพูดด้วยความมั่นใจแล้วก็พูดด้วยความรู้สึกของตัวเองทั้งนั้นเลยน้องไม่เคยโกหกความรู้สึกของตัวเองนะครับในส่วนของพี่ก้อยชลินีครับทุกคนวันนี้ทำให้องค์อิงเพชรบ้านแพงเสียน้ำตายังไงคือมันเหมือนกับคือคนโดนมาเหมือนกันน่ะสำหรับองค์อิงกับก้อยชลินีนะครับก้อยชลินีครับทุกคนตอนที่น้องลงจากกลางฤดูกาลในอดีตนะครับน้องก็เดินโดนคอมเมนต์ที่แบบว่าโอ้โหเธอจะมาอยู่ทำไมเธอไม่ออกไปทำไมเธอไม่น่าจะมาอยู่ตั้งแต่แรกก้อยชลินีโดนคอมเมนต์แบบนี้แหละครับที่เป่าหูก้อยชลินีมาโดยตลอดจนทำให้ก้อยเนี่ยออกกลางฤดูกาลในตอนนั้นเพราะว่าไม่มีภูมิคุ้มกันในการอยู่บนโลกโซเชียลพอไปอ่านคอมเมนต์ที่มายุยงให้ก้อยแบบออกจากวงนะครับก็ทำให้ก้อยชลินีเนี่ยตัดสินใจลากลางฤดูกาลในตอนนั้นและวันนี้ก้อยชลินีมีภูมิคุ้มกันและวันนี้เราดูสายตาน้องออกว่าน้องมาเต็มร้อยจริงๆมาสู้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบ 100% จริงๆและพ่อโจเราต้องนับถือใจพ่อโจนะทุกคนพ่อโจเป็นคนที่ให้โอกาสคนน่ะแม้ว่าเคยผิดพลาดไปพ่อโจก็ยังกลับมาให้โอกาสเธออีก1ครั้งอ่ะก้อยชลินีเป็นคนมีของนะครับแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับกับการที่จะมาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยทัศนคติสำคัญมากๆและวันนี้เราได้เห็นทัศนคติสติของก้อยชลินีแล้วว่าก้อยชลินีมาด้วยใจที่เกิน100จริงๆน้องบอกว่าน้องไม่ได้พูดให้ทุกคนเชื่อแต่ก้อยชลินีจะทำให้ทุกคนเห็นนี่คือคำพูดของก้อยชลินีครับเราต้องปรบมือให้กับน้องและวันนี้กำลังใจที่ดีที่สุดนั่นก็คือน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงที่เคยผ่านเรื่องราวดราม่ามาด้วยกันอุ๋งอิ๋งก็ไปกอดให้กำลังใจพี่ก้อยชลินีอย่างที่บอกนะครับว่าก้อยชลินีเนี่ยเป็นไอดอลของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเลยนะครับและเวลาที่อุ๋งอิ๋งเจอก้อยชลินีอุ๋งอิ๋งก็จะให้กำลังใจน้องก้อยอยู่เสมอนั่นเองครับนี่คือภาพที่เราจะได้เห็นตลอดเวลานะครับและอุ๋งอิ๋งข่าวกระแสก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องก้อยชลินีด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้อุ๋งอิ๋งเก่งมากมีภาวะความเป็นผู้นำสูงมากมีทัศนคติที่ดีมากเพราะว่าน้องมีเกาะคุ้มกันที่ดีมีกุนซือที่ดีมีบอสโจมีครูหมอนอิงมีพ่อเอกแม่หน่อยนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้ถามว่าไหวไหมหรือแนะนำนะครับให้น้องเสพคอมเมนต์ที่ลบหรือไม่ลบก็เป็นได้อุ๋งอิ๋งเผยว่าเราสามารถเลือกเสพคอมเมนต์ที่บวกๆได้หรือว่าช่องที่บวกๆได้มีบางช่องนะครับที่ไม่ชอบน้องมาก่อนเมื่อก่อนเป็นพี่อาจูเนาะบอกว่าเคยโดนคนอื่นพูดเนี่ยตัดสินอุ๋งอิ๋งด้วยคลิป8นาทีตอนนั้นคือไม่ชอบอุ๋งอิ๋งแล้วว่าน้องเสแสร้งหรือเปล่า
แกล้งทำหรือเปล่าสตอหรือเปล่าในการเป็นศิลปินที่อยู่บนเวทีณจุดนั้นและซึ่งไม่มีใครรู้พอพี่อาจูเนี่ยได้มาสัมผัสอุงอิงจริงๆแล้วพบว่าอุงอิงไม่ได้เหมือนในคลิปวิดีโอเลยไม่ได้เหมือนคนที่คนอื่นเนี่ยที่เขาว่าน้องเลยนะครับเมื่อก่อนน้องเจอดราม่าเยอะมากอุงอิงนะครับก็มี FC แฟนคลับที่คอยอบอุ้มคอยเป็นเกาะคุ้มกันให้กับน้องเสมอมานะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เราได้ฟังทัศนคติของน้องแล้วเรารู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สู้จริงแล้วก็ผ่านเรื่องราวดราม่ามาได้ด้วยวัย16ปีทุกคนคิดดูสิน้องต้องมีจิตใจแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับแม้ขนาดว่าคนอายุเยอะกว่าน้องยังสามารถผ่านเรื่องราวร้ายๆแบบนี้ไปได้ยากเลยบางคนคิดสั้นแล้วนะกับการเจอคอมเมนต์ลบๆแบบนี้เจอบูลลี่เรื่องมือบูลลี่เรื่องหน้าตาบูลลี่เรื่องเสียงร้องอุ๋งอิงเจอมาสารพัดนะครับน้องเลยเป็นแรงผลักดันนะครับให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นแรงผลักดันให้กับทุกคนในประเทศไทยและเป็นขวัญใจมหาชนเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีทัศนคติที่สู้แบบนี้ครับทุกคนเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นน้องพัฒนาตัวเองมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับวันนี้เนาะต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนอยู่ในห้องดำเหมือนการสัมภาษณ์นางงามเลยวันนี้ที่บอสโจได้มีการพูดให้ศิลปินเนี่ยออกมาพูดในวันนี้นะครับนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยปังๆนะครับเป็นเปรี้ยงนะครับเนาะในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจคือคนที่ให้โอกาสคนจริงๆต้องบอกแบบนี้เลยเขาเป็นผู้ชายที่เป็นคนให้โอกาสและอุ๋งอิ๋งเป็นคนที่มองเห็นแต่โอกาสเขาก็เลยแบบมาประจวบเหมาะเจาะกันเนาะสำหรับพ่อลูกคู่บุญคู่นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็ฝากทุกคนอีกเช่นเคยวันนี้ภูมิใจในตัวลูกสาวไหมครับนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจกับพี่ก้อยเชลินีด้วยที่ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองนะครับแล้วก็เชื่อว่าก้อยเชลินีในฤดูกาลหน้าเนี่ยปังแน่นอนนะครับเราเชื่ออย่างนั้นเพราะก้อยเป็นคนมีของแล้วก็ในส่วนของฤดูกาลหน้าขององค์อิงเหมือนกันนะครับFC แฟนคลับแล้วก็พ่อโจเนี่ยคือเตรียมเลยนะครับเตรียมดันน้องเต็มที่เหมือนกันกับฤดูกาลหน้าสำหรับองค์อิงนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องนะครับเสมอสำหรับลูกสาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากเตือนภัยนิดนึงเนาะช่วงนี้คือมิจฉาชีพเยอะมากกับการปลอมเพจปลอมเฟซน้ององค์อิงหรือว่าปลอมเป็น FC องค์อิงเพื่อที่จะไปหลอกเงินคนอื่นอิมก็ได้มีการนำเสนอไปแล้วเมื่อคลิปข้างต้นนะครับก็ฝากพ่อแม่ FC แฟนคลับนะครับดูดีๆด้วยเงินในกระเป๋าเรานะอย่าไปเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนี่ก็ไม่ไหวนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ